กลับมาที่ตัวบริษัทนะครับผมก็อ้อมโลกไปนะครับแล้วมาประเทศแล้วนี้กลับมาที่บริษัทนะครับในบริษัทเนี่ยเรามีความหมายของคำว่านวัตกรรมว่าอะไรนะครับนวัตกรรมคืออะไรตอนแรกๆก็คิดง่ายๆบอกว่านวัตกรรมก็คือทำสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับหรือเดิมไม่มีเลยก็ได้นะครับแต่ก็พยายามจำกัดคำนิยามนะครับนิยามของบริษัทก็มีดังนี้นะครับคือนวัตกรรมหมายถึงการทำสิ่งใหม่ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์หรือคุณค่ามากกว่าเดิมโดยมีพื้นฐานคือจินตนาการนะครับความมุ่งมั่นและการเปลี่ยนความคิดเป็นกระบวนการทำให้เกิดขึ้นจริงและส่งประโยชน์ต่อลูกค้านะครับผู้บริโภคต่อองค์กรและต่อสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นนิยามของนวัตกรรมนะครับในบริษัท True Corporation ในความที่เราบอกว่าเราจะเป็นองค์กรที่เป็นมีนวัตกรรมเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับในข้อแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจาก culture คำว่า culture ในที่นี้ก็คือหมายถึงคุณค่าขององค์กรซึ่งในบริษัทเราเนี่ยคุณค่าหลักมี4ข้อด้วยกันเราเรียกว่า 4C นะครับคือ caring credible creative แล้วก็ courage เดี๋ยวผมคงได้มีโอกาสพูดมากขึ้นตรงนั้นนะครับ อันที่2เนี่ยก็คือเป็นองค์กรที่เรียนรู้และ encourage ให้เกิดการเรียนรู้นะครับอยู่ตลอดเวลารับเปิดรับไอเดียใหม่ๆนะครับมันต้องเป็น open organization ประการที่3เนี่ยคือมันจะต้องมี process นะครับกระบวนการในการที่จะสร้างนวัตกรรมตั้งแต่ความคิดนะครับจนกระทั่งไปถึงการออกแบบการประดิษฐ์แล้วก็การลงทุนการ commercialize มันนะครับกระบวนการเหล่านี้ต้องทำให้เกิดเป็นช่องทางที่ชัดเจนนะครับให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะตอบรับกับสิ่งใหม่ๆความคิดใหม่ๆได้อยู่ตลอดเวลาประการที่4นะครับก็คือเรื่องของความเป็นองค์กรที่เป็น customer focus วันนี้เราจะใช้คำว่า customer analytics นะครับซึ่งเวลาเราบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดสำหรับ True เนี่ย Customer Analytics คืออะไรจริงๆแล้วเราเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลเนี่ยอย่าง2วันก่อนเราคุยกันเรื่องเน็ตเวิร์คนะครับว่าเน็ตเวิร์คของเราดีหรือไม่ดีเน็ตเวิร์คของเราดีหรือไม่ดีเราก็บอกว่าดีสิเนี่ยเห็นไหมdrop call ก็มีน้อยนะครับคือ success call rate เนี่ย 99% นะครับการโทรติดใช่ไหมการ initiate call การที่จะโทรก็ใช้ระยะเวลาไม่กี่วินาทีนะจำนวนเสาของเราที่มีการกระทบหรือว่าดับหรือ fail หรือระบบ IT ของเรานะครับแต่ละอันเนี่ย 99% หมดเลยนะครับสิ่งที่ทั้งระบบโครงข่ายทั้งระบบ IT การให้บริการลูกค้าทุกอย่างเนี่ยนะครับ 99% หมดเลยไม่รู้จะไปแก้อะไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราเคยวัดไหมว่าในลูกค้า1คนเนี่ยนะครับในเดือนนั้นหรือในอาทิตย์นั้นหรือในวันนั้นเนี่ยนะครับเขาจะต้องเจอกับปัญหาจากระบบการให้บริการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นการบริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์เซอร์วิสต่างๆเนี่ยกี่ครั้งนะครับเอาเจาะจงเลยนะว่าคุณคนเนี้ยนะครับเจอปัญหาของเราไปกี่ครั้งใน1อาทิตย์นั้นในเดือนนั้นจะรู้ได้ไหมนะครับโอ้โหนี่เป็น data crunching เลยเพราะว่าอะไรครับ True ตอนนี้มีลูกค้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ล้านคน Big Data แน่ครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงถึงจะ improve ตัวเองได้อีกขั้นหนึ่งเข้าใจจริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามอง end to end แล้วลูกค้าได้ผลกระทบยังไงบริการเราจริงๆแล้วยังดีไม่พอนะครับแล้วเราจะ compensate ลูกค้ายังไงหรือเราแม้กระทั่ง prevent นะ
เพราะเรารู้แล้วว่าถ้าเทรนด์ของลูกค้าตรงตัวนี้เป็นอย่างเงี้ยอีก3เดือนข้างหน้าจะต้องเลิกและใช้บริการเราแน่ๆเราพรีดิกต์ได้เลยนะเราไปแก้ไขก่อนเลยโอ้โหจะทำยังไงอ่ะตั้ง 20-30 ล้านคนจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ของ True ผมจะยกตัวอย่างนะครับข้อ5นะครับ collaboration ก็คือความร่วมมืออย่างที่เรามีโอกาสร่วมมือกับสวทช.อย่างนี้นะครับกับองค์กรทางการศึกษาจากองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยว่าการถ่ายเทการเรียนรู้การที่เราจะต้องมีสามารถที่จะส่งคนไปดูงานได้หรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรู้แล้วแต่เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความเร่งในการเรียนรู้นะครับประการที่6ก็คือเรื่องของการค้นคว้าวิจัยนะครับซึ่งก็นำไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทด้วยนะครับแล้วก็ประการที่7เนี่ยแน่นอนก็คือว่าต้องมีแรงบันดาลใจนะครับก็เกี่ยวพันกับเรื่อง culture ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะทำยังไงให้แรงบันดาลใจในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในคนทั้งองค์กรหรือว่าคนส่วนใหญ่ขององค์กรแล้วก็มีความรู้สึกชื่นชมในความคิดใหม่ๆซึ่งกันและกันอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามปลูกสร้างให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับเราพูดถึงโปรเจกต์หรือว่าสิ่งที่เราทำอยู่เป็นตัวอย่างบ้างนะครับเช่นเนี่ย True Innovation and Culture Development คือเราก็ในตัวเราเองในบริษัทเนี่ยเราก็มีการทำเรื่องของ Innovation Awards นะครับแล้วก็ให้พนักงานทั้งบริษัทแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็แท็กทีมกันเองนะครับเอาความคิดใหม่ๆบางทีเคยบอกเจ้านายแล้วแต่เจ้านายอาจจะงานยุ่งหรือว่าฟังแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าเขาอาจจะเป็นความคิดที่มันต้องใช้ทุนเจ้านายบอกไม่มีบัดเจ็ตนะครับอ่ะมาเรามีเวทีให้คุณเสนอมาเลยนะครับปีที่แล้วก็มีกว่า300โปรเจกต์นะฮะที่มีการนำเสนอกันคัดเลือกกันนะครับแล้วก็มีหลายโปรเจกต์ที่ถูกเอาไปใช้ทันทีเลยนะครับอันที่2ก็มี True Innovation Award ที่เป็นภายนอกนะครับซึ่งอันนี้ปีที่ผ่านมาก็มีการจัดโครงการนี้แล้วก็ติดต่อกันมาเป็นปีที่3แล้วนะฮะปีที่3แล้วนะครับก็มีกว่า 2,500 โครงการจากทั่วประเทศเลยนะครับแล้วเราก็ทำเป็นทีวีโปรแกรมด้วยถามว่าจุดเริ่มต้นทำไมต้องทำเป็นทีวีโปรแกรมด้วยผมคิดว่านอกจากมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วพลังความคิดของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องตัวมันเองน่าสนใจมากๆอยู่แล้วเนี่ยแต่เราก็อยากจะเป็นในฐานะที่เป็นสื่อเนี่ยมีส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับเยาวชนให้กับนักค้นคว้ารุ่นใหม่ๆนะครับเราอยากจะเห็นว่าทำไมสังคมของเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะadmire หรือว่ามีความนิยมชมชอบในบุคคลที่มีความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับผมเคยมีโอกาสได้เจอกับคนที่เขียนหนังสือ When the Future Catches You นะครับแล้วเขาก็เป็นอาจารย์จาก Harvard นี่แหละเขาก็ทำงานวิจัยหลักของเขาเลยก็คือว่าประเทศที่เจริญเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างถึงจะเจริญก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นนะครับผมก็ถามเขาบอกว่าอยู่ช่วยบอกแบบสั้นๆสัก2ประโยคประโยคนึงได้ไหมว่าดูยังไงนะครับเขาบอกแค่นี้เองฮะเขาบอกว่าเอาเลยนะดูง่ายๆเลยนะนะครับลิขสิทธิ์ทางปัญญาจำนวนลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่ได้มาตรฐานนะครับ 2. นักวิทยาศาสตร์ในประเทศนั้นร่ำรวยไหมมีสตังค์ไหมบอกดูแค่นี้เอง2 อย่างเนี้ยรู้แล้วประเทศนั้นเจริญหรือไม่เจริญนะครับเป็นระดับท็อปของโลกไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเองก็อยากจะทำให้สังคมเราเนี่ยเห็นคุณค่านะครับ อันถัดไปก็คือ
intensive นะฮะ innovation training course อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเทรนนิ่งซึ่งเราก็จัดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องในข้อ2เนี่ย True Lab ก็เป็นส่วนที่เรา collaborate กับทางมหาวิทยาลัยกับองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วเราก็มีการโยนโปรเจกต์ที่เราคิดว่าเราอยากได้เนี่ยไปให้กับคณะอาจารย์กับนักศึกษาช่วยทำนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็เปิดด้วยว่าในขั้นต่อไปนะครับก็คือเราก็จะเปิดว่าถ้ามีโปรเจกต์ดีๆเนี่ยเราก็มีทุนให้ส่งเข้ามาประกวดนะครับคัดเลือกซึ่งอันนั้นจะไปตกอยู่ในข้อที่4ซึ่งก็เป็นเรื่องของ True Incubator นะครับในข้อ3เนี่ยนะครับเรามีเรื่องของ In-house R&D ด้วยนะครับซึ่งก็พยายามทำหลายเรื่องในการที่จะทำให้ลูกค้าเราดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงการ operation ของเราเนี่ยมีประหยัดต้นทุนได้มากขึ้นแล้วก็ productivity หรือ efficiency สูงขึ้นนะครับในประการที่4เนี่ยคือ true incubator อันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่เราต้องตั้งกองทุนขึ้นมานะครับซึ่งกองทุนที่เราจะตั้งเนี่ยก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็เตรียมก็เราที่เราเตรียมไว้สำหรับปีนี้ก็คือ200ล้านนะครับแต่เราก็อยากจะมองว่าถ้าองค์กรของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มองว่าทุนที่จะต้องมาทำเกี่ยวกับการทำ incubation เนี่ยจะต้องมีไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามสัดส่วนของรายได้ขององค์กรด้วยนะครับตามหลักแล้วเนี่ยเราควรจะมีทุนที่มาลงในเรื่องของการ incubate สิ่งใหม่ๆเนี่ยพอสมควรแล้วจริงๆทุกองค์กรนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะบริษัทแต่รวมไปถึง อย่างเงี้ยอย่างที่เราบอกกันว่า Angel Funds Venture Capitalist Accelerator Incubator พวกนี้จริงๆน่าจะมีการส่งเสริมรัฐบาลเองก็น่าจะส่งเสริมว่าจะให้ incentive ยังไงนะครับสำหรับกองทุนพวกนี้นะครับอย่างที่ผ่านมานี่มี property fund นะรัฐบาลก็ส่งเสริม property fund ไม่ต้องเสียภาษีจ่ายปันผลได้โดยไม่ต้องมีผลกำไรมี cash flow เป็นบวกก็ปันผลได้แล้วนะครับ infrastructure fund ก็ดีเนี่ย BTS เพิ่งจะเข้าไปไม่ทราบมีใครบุ๊กหุ้น infrastructure fund ของ BTS ไหมครับ แต่ก็อันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมแต่ว่ากองทุนที่จะมาส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยนะครับในบ้านเราเนี่ย accelerator เป็น lab ที่ join กับสถาบันต่างๆเหล่านี้น่าจะสิ่งการส่งเสริมตอนนี้เราก็ต้องเรียนว่าเราก็ทำกันไปของเราเองนะครับเอกชนก็ทำกันไปของเอกชนเองแต่ถ้ามีการส่งเสริมเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้จะช่วยให้องค์กรอีกจำนวนมากสมมติถ้า trueลงไปสัก1,000 ล้าน 2,000 ล้านแล้วก็มีอีกสัก100 องค์กรนะครับที่เหลือลงกันอีกสักคนละ1,000 ล้าน 2,000 ล้านเนี่ยมันก็มหาศาลแล้วนะครับแต่ต้อง encourage ให้เกิดขึ้นนะครับประการที่5นะครับก็คือ innovation for society อันนี้ก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางสังคมนะฮะหนักไปทางด้าน CSR ซึ่งก็มีหลายโปรเจกต์ด้วยกันนะฮะผมคงไม่ go through ตรงนี้จริงนวัตกรรมที่โชว์อยู่ข้างหลังนั้นมีแลนด์ก็ดีมากนะครับดีสำหรับทางสังคมด้วยนะครับ